โอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะว่าจะลองทำให้ดูก็คือว่าพยายามปั้มกับมันตั้งนานนะฮะพยายามจะลงเลยมันมีตัวอย่างคลิปที่เขาทำการลง Alexa ใน Raspberry Pi นะลงมาจนถึงแบบตอนท้ายนะก็คืออันนี้เป็นจอของ Alexa ที่รันอยู่บน Raspberry Pi นะหน้าจอนี้คือหน้าจอของ Raspberry Pi ที่ผมดึงพอเนี่ยมาถึงหน้าจอนี้เหลือพูดเสร็จปุ๊บมัน API error อะไรก็ไม่รู้โอ้โหแบบขั้นตอนสุดท้ายแล้วมันคือจะพูดแล้วอ่ะมันไม่ผ่านก็เลยปิดไปนะพอปิดไปผู้วันนี้ก็มานั่งงมๆจริงๆแล้วตั้งใจผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยโปรเจกต์แรกที่ผมจะทำคือ Google Assistant นะมันก็เหมือน Google Home ใช่ไหมมันเหมือน Google Home โอเคหน้านี้คือหน้าเป็น NVC นะที่ผมรีโมทเข้ามาที่ตัวนี้นะจอมันไม่ต้องต่อก็ได้ถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็รีโมทเข้าไปเมาส์เมิร์ฟเราก็ทำงานได้เดี๋ยวผมจะรันให้ดูตอนนี้ก็คืออันนี้โค้ดตัวนี้จริงๆแล้วเขาก็จะฮิดเด้นพวกคีย์พวกเคอร์นี่ไว้นะแต่ผมไม่นั่นแล้วเพราะเดี๋ยวผมจะสร้างใหม่ผมเทสแค่แป๊บหนึ่งก่อนมันจะรันอยู่2คอมมานด์อันนี้เข้าไปในคือถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยครับทำตามอย่างเดียวมีอยู่3 4 5เว็บสุดท้ายมาจบที่ตัวอย่างของ Google เองนะของ Google เองก็คือถึงทำได้เดี๋ยวรันนี้ขึ้นมานะทีนี้อันนี้ผมใช้ตัวนี้เป็นไมโครโฟนใช้ตัวนี้เป็นไมโครโฟนแล้วก็ต่อออกเสียงทีนี้เสียงมันจะเบามากนะเดี๋ยวผมเทสให้ฟังไม่รู้เสียงเพลงข้างบ้านจะเข้าป่ะนะโอเคช่างมันโอเค Google Do you hear me Loud and clearโอเคสิ่งที่มันดีนะฮะมันจะมีเทคขึ้นมาด้วยนะคำพูดที่เราพูดไปนะแล้วก็ response text แล้วนั้นเคลียร์นะจริงๆแล้วสิ่งที่ผมต้องการคือพวกนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงที่แบบว่าเราจะดึงมันออกมาเหมือนกับว่าถ้าเราพูดอะไรไปแบบ5บวก5เป็นเท่าไหร่เป็น20เงี้ยเราเอา20อ่ะไปดิสเพลย์ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้มือถือนะอันนี้ไม่เกี่ยวมือถือนะอันเนี้ยแต่ว่ามันก็อันเดียวกันแล้วไอ้ตัวอย่างที่ผมเคยทำไว้เรื่องสั่งผ่านมือถือแล้วให้มันดิสเพลย์ LED นะเนื่องด้วยมันเป็น account เดียวกันของผมมันก็ยังเวิร์กนะครับโอเค Google Display Time I got it. Time will display on LED. โอเคแต่โค้ดตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะมันไม่ได้ทำอะไรมันแค่รับคำสั่งที่เราส่งต่อมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะIFTTT นะก็คือตรงนั้นก็เวิร์กของมันก็ไม่ต้องยุ่งอันนี้คือวัตถุประสงค์หลังของผมนะคือว่าต้องการมีอีตัวนี้แหละนะตัว Raspberry Pi เนี่ยที่ซึ่งเดี๋ยวผมจะหาวิธีต่อให้มันเป็นลำโพงตัวหนึ่งนะฮะลำโพงตัวหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำได้แค่ไหนนะต่อไมโครโฟนแล้วเอาไว้กลางบ้านวันๆเราก็นั่งคุยกับมันนะแต่ตอนนี้ก็คุยได้แล้วแต่ว่ารู้สึกยังวุ่นวายเหมือนกันคือจริงๆแล้วมันต้องมีไมค์ที่มันโอเคกว่านี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะลำโพงแต่เสียงเนี่ยผมเซตดังกว่านี้ไม่ได้นี่คือเปิดลำโพงแล้วก็เร่งสุดแล้วนะเร่งสุดแล้วยังมาขยายก็ยังดังได้แค่นี้จริงๆด้วยปัญหาหนึ่งคือไฟมันไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวผมต่อแอดปเตอร์ดีกว่านะไม่มีจอดูก็คือว่าเดี๋ยวจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งแล้วเวลาเราใช้งานเราก็รีโมทเข้าไปมาละมาแล้วก็คือตัวนี้เป็น Raspberry Pi นะที่รันคือที่เจอปัญหาก็คือเนี่ยอย่างที่บอกไฟมันไม่ค่อยพอนะเมื่อกี้ผมใช้ USB ตอนนี้ผมใช้อะแดปเตอร์ของ Samsung เสียบก็น่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเล่นตัวนี้ให้ดูนิดนึงนะเดี๋ยวผมเปิดพร้อมกันเลยมันช้านิดนึงนะคำสั่งพวกนี้ไม่รู้เรื่องครับอะไรยังไงไม่เข้าใจเลยยังไม่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวศึกษาเพิ่มเติมนะอันนี้รู้เหมือนกับเข้าไปใน environment มันแล้วก็อันนี้ก็คือตัวสั่งให้มันรันซอร์สโค้ดนะอันนี้จอใหญ่อะไรสวัสดีครับก็พบกับรีวิวบ้านๆรีวิวบ้านๆอันนี้มันเป็นนี่นะอันนี้มันขึ้นมานะโอเคอันนี้เป็น Raspberry Pi ที่มันเล่น YouTube นะเดี๋ยวผมปิดไปแบบว่าเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟปิดไปเลยนะโอเคเรามาถามตอบกับ Google กันใหม่โอเค Google
Can you sing me a song? Yes, I can sing. I like to help you, even if it's strange. ถ้ามันเป็นแบบนี้นะเราก็จะคุยกับมันผมไม่แน่ใจว่ามันตัวเดียวกันกับบนมือถือหรือเปล่าแต่ก็หน้าจานเดียวกันแหละแต่ว่าเดาว่ามันน่าจะมีลูกเล่นอะไรที่บางอย่างที่มันดีกว่าหรือว่าบางอย่างในมือถืออาจจะดีกว่าโอเค Google Do you know Alexa I like Alexa's cool blue light plus we share an affinity for Star Wars okay Google How about you and Alexa who's better She seems pretty smart ฉลาดตอบนะโอเคครับก็พอเป็นน้ำจิ้มนะทำให้ดูนิดนึงแต่ว่าถามว่ารู้เรื่องยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมนั่งเซตจนผมเซตมาเกือบ2วันเต็มๆนะก็บางอย่างก็เริ่มคุ้นๆแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่ายังไม่เข้าใจทั้งหมดเลยลักษณะก็คือมันลงโปรแกรม Python แล้วก็ดาวน์โหลดซอร์สโค้ดมาแล้วก็มารันเป็น example นะรู้สึกว่าเราจะแบบทำปุ่มกดก็ได้นะหรือว่าเราจะให้มันมีไฟกระพริบอะไรเงี้ยมันทำเพิ่มเติมได้แต่ว่าโอ้โหแค่นี้ก็จะตายนะไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็ไม่รู้โอเคครับก็เอามาเล่าให้ฟังนิดหน่อยเผื่อใครสนใจนะโอเค Google Display Thank you and see you next time I got it Thank you and see you next time will display it on LEDโอเคครับ